ไฟแดงพัดหลวงครับตอนนี้ศูนย์การค้าใหญ่อยู่นี่เนาะเดี๋ยวเมื่อหน้าทุกคนจีพาทุกคนมาล่อมึงเป็นเจ๊มมากนะอย่างประมาณนี้เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ศูนย์หนึ่งเนาะอยู่ในเขตนี้เขตบ้านพัดหลวงไรครับไปทางหน้าเขานี่ก็จะฮอดสีแยกพัดหลวงเนาะสีแยกไฟแดงพัดหลวงแต่ว่าเขาที่เลี้ยวขวาทุกคนมุ่งหน้าไปทางไอติ๊กเนาะเขาที่ไปเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่เขตเศรษฐกิจบึงท่านหลวงเขาไม่ได้มาโดนเลยทุกคนเสียดายเขาไม่ได้มาเพราะว่าเขาไปเก็บภาพอยู่นั่นพนักคนอยู่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะส่วนการค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์แต่ว่ารถติดหลายเห็นกับเจ้าลงโซเชียลหลายๆโอ้เสียดายเขาไม่ได้มาเพราะว่าเขาชิมาอยู่เมื่อนั้นแต่ว่าเขารถทีมเลยทุกคนโอ้มันเขาเลิกเรียกกับไว้เดี๋ยวละนานเลิกเดี๋ยวประมาณ5 โมงแล้วมามันที่ถ้ำแล้วไม่ได้มาซ้ำเนาะเขาเก็บเลยไม่ได้มาเก็บแต่ว่าเมื่อนี้เขาจะไปเก็บภาพบรรยากาศหลังที่เปิดประเทศนะว่าที่มีคนมาลิ้นลายบ่อตะแลงเนาะตอนนี้เขาฮอดสีแยกหน้าบึงท่านหลวงแล้วเนาะถ้าเขาเลี้ยวไปซื้อก็จะไปซอดใส่ขวดมิตรภาพเนาะถ้าเขาเลี้ยวขวาก็จะไปดงปลานเนาะเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวซ้ายเข้าบึงท่านหลวงทุกคนเขตเศรษฐกิจบึงท่านหลวงแล้วเนาะแต่ว่าเขายังงงกับไฟตัวนี้อยู่ทุกคนเขายังไม่เข้าใจบึงบันไดเนาะเพราะว่าเขาเจ้าเฮ็ดแบบยาวเส้นทางแบบว่าแบบมันยาวไกลนะทุกคนแบบไปซื้อแล้วขอดบอกเกลียวไม่อย่างแต่ว่าเขาเจ้าจะอิงใส่แบบแผนผังประเทศไม่อย่างประมาณนี้นะแผนผังเส้นทางในประเทศลาวเขาเนาะเขาเจ้าจะบึงแบบนั้นเนาะเพราะว่าเป็นกฎหลักสากลไม่อย่างประมาณนี้นะตึกกำลังสร้างหลายเนาะทำแล้วเนี่ยพี่ทุกคนตัวป้ายแถวเขาเนาะป้ายแนะนำทางแต่ว่าป้ายสัญจรอยู่บ้านเขานี่มันไปฮอดไกลๆเนาะเยี่ยวขวบไปท่าหลวงบัวไปไม่ยังประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เจ้าวางแผนทางแบบเป็นลักษณะคนเนาะอันนี้จะเป็นถนนท่าหลวงเนาะที่คนที่เขาใส่สัญจรอยู่เนี่ยแล้วนี่ก็จะเป็นตึกอาคารโรงแรมเนาะ
ซึ่งตึกเรานี้จะเปิดแล้วนะทุกคนเนาะหลังตึกจะเปิดทำการแล้วนะเปิดบริการแล้วพยายามเก่งกองซาซาได้ทุกคนเพราะว่าหลายคนจำหนี้มาว่ามันเขาแก่งกองไวมันลายตาเนาะแม่นให้ไวอีลีก็อันนี้เป็นบรรยากาศเนาะแนะนำเป็นขั้วสะพานเนาะอยู่ด้านล่มจะมีห้านอาหารเดี๋ยวเราลงไปเบิ้งให้ทุกคนได้เบิ้งตอนนี้เฮามาฮอดเขตบึงท่าหลวงแล้วนี่จะเป็นถนนท่าหลวงเนาะตัวนี้จะเป็นห้านอาหารจะมีแขกคนมาหลายอยู่เนาะถ้าสีแรงๆนึงน่าจะหลายกว่านี้เนาะบรรยากาศดีเราอยู่แคมป์น้ำแบบนี้เย็นดีบรรดาตึกที่เขาเห็นสูงๆอยู่นี่จะเปิดนำไส้ไหลเติบตึกแล้วได้ทุกคนเพิ่นเปิดให้จองให้เนี่ยให้เช่าอพาร์ตเมนต์อย่างต่างๆนะถือว่างามนะถ้าเพิ่นให้เขตพัฒนาเขตนี้แล้วจะมีตึกแบบนี้เต็มเลยแหละทุกคนเขตนี้นะบริเวณนี้ตอนนี้เพิ่นกำลังเร่งสร้างถนนสร้างอย่างเนาะเพื่อให้มันเสร็จแล้วเพิ่นจึงจะตั้งตึกอาคารอย่างต่างๆขึ้นให้มันคือแบบนี้เลยทุกคนคือตึกตัวนี้นะเต็มเลยนะสูงแบบนี้ครับแผ่นพังเขาที่ขึ้นแผ่นพังบาทเวลาเพื่อนสร้างสำเร็จแล้วทุกคนได้เบิ่งเนาะอยู่หน้าจอนี่จังหน่อยแบบเนาะตามที่เราขึ้นนี่เลยทุกคนจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าเพื่อนสร้างสำเร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเบิ่งต่อทุกคนบัดนี้เดินหน้าต่อทุกคนไปเบิ่งสถานนี้ต่อไปรอบเบิ่งเนาะเส้นทางถนนตัวนี้ที่เขาสัญจรอยู่นี่ตัวนี้สร้างทำยิดเลยทุกคนตัวนี้แต่ว่าตอนนี้มันก็มีขึ้นมีอย่างไรล่ะบัดเวลาเพื่อนเปิดน้ำไส้หน้าเพื่อนจะน่าจะปรับปรุงขึ้นเนาะเขาขี่ไวบันไดเลยทุกคนมีขึ้นพวกใหญ่ๆบนนะขี่รถไปไวๆนี่ถ้าเขารถใหญ่มานี่หัวต่ำเพดานเพราะน่าเขาขี่นะเพราะว่าทางมันบดีแล้วเนาะมันเป็นขึ้นหลายแล้วเพราะว่าพื้นเหตุตอนนั้นนะทุกคนพื้นฐานของดินที่มันปูนขึ้นมานี่มันยังไม่ทันแน่นดีเท่าเนาะเด็กเพื่อนจะเป็นแง่เข้าไปแบบนี้นะทุกคนเพื่อนจะตัดไปโซดใส่ตัวนั้นนี่แต่ว่าเพื่อนยังจงเป็นว่างไว้นะที่จริงถนนแถวนี้มันจะโซดเดี๋ยวหลายเลยทุกคนโซดไปโซดมาโซดไปโซดมาหลายๆแต่ว่าตัวที่เขาใช้สัญจรอยู่นี่เพื่อนเหตุเด็ดทอดอิฐตอนที่เพื่อนมาบุกเบิกสถานที่แห่งนี้ใหม่เพื่อนนะทุกคนแต่ว่าพื้นฐานของดินโต๊ะที่เพื่อนปูนี่มันยังไม่ทันแน่นปานใดเนาะตอนนั้นเนาะเพราะว่าเขาปูเลยแล้วนะถมดินใส่แล้วก็อัดใส่เลยนะมันก็จะเฮ็ดให้มันบ่ทันแน่นเท่าเนาะมันยังบ่ทันได้มาตรฐานกันได้เฮ็ดให้เส้นทางตัวนี้ลูกเพไว้เนาะเดี๋ยวเขาที่ข้ามทางไปเบื้องเบื้องที่เพิ่นเฮ็ดใหม่นะเพิ่นผ่านกันสำเร็จทุกคนเบื้องนี้เดี๋ยวเราไปเบื้องเดี๋ยวจะน้อยจะไปต่อทางหน้าเนาะเบื้องที่รถไปฮะเอามาเบื้องเบื้องนี้ก่อนเดี๋ยวทุกคนเบื้องนี้จะสำเร็จแล้วหลายแล้วทุกคนเบื้องนี้เลยตัวนี้มันจะแล้วหาแล้วใหม่ๆเลยตัวนี้นะปูดำอย่างดีเลยตัวนี้เห็นแล้วใหม่เลยทุกคนตัวนี้นะมาตัวนี้เป็นใหม่ๆหากแล้วเลยอันนี้มุ่งหน้าไปทางเบื้องไอติ๊กทุกคนจะไปทอดใส่สูตรค่ายติ๊กที่เขาขี่รถไปนี่เดี๋ยวเราพาทุกคนไปเบิ่งแล้วเราจะเกี่ยวไปเบิ่งขีดหนองน้ำคุณอีกครั้งเนาะเดี๋ยวเรามาพาทุกคนไปเบิ่งขีดนี้อีกก่อนอยู่ขีดเบื้องนั้นก็ยังมีเส้นทางที่กำลังก่อสร้างหลายอยู่ทุกคนยังทันแล้วเถื่อตัวนี้หากแล้วตัวนี้มาตัวนี้ก็เห็นตึกเนาะอาคารจะมีลักษณะแบบคือรถจอดนี่เป็นว่างแบบนี้ตัดไปตัดมาค่อยมาเลยคนถ้าถนนนี่ตัดไปตัดมาแล้วจุดที่มันมีถนนผ่านมันจะสร้างขึ้นแบบนั้นสร้างขึ้น
ษณะว่าคืนท่องให้ท่องนาเขาเนี่ยนะทุกคนเส้นทางจะตัดไปตัดมาคูขนานะจะตัดไปตัดมานะคุณเส้นทางเส้นทางกันเดียวกันนะทุกคนมันจะเห็นตัดไปตัดมาเป็นเธอเป็นเธอเป็นคันเป็นคันลักษณะแบบนั้นเนาะถ้าเขาเทียบใส่ท่องให้ท่องนาบ้านเขานะทุกคนเส้นทนาตัดไปตัดมาแบบนั้นแล้วเพื่อนจะมาสร้างสร้างเฮือนใส่ตามท่องนานะทุกคนแบบนั้นเนาะเดี๋ยวหลักหอนี่ครับสมมุติซื่อๆเด้อทุกคนเพื่อนจะมาสร้างเฮือนเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นสี่แยกในบริเวณนี้เป็นสี่แยกแบบนี้อันนี้ก็จะไปซ่อนตัดออกพวกนี้ตัวที่เป็นดินว่างอยู่นั้นกำลังเป็นคือลักษณะตัวนี้มันสร้างแล้วแล้วมันจะประมาณนี้โอ้เดือดร้อนมองเลยทุกคนเลยทำมาคลิปภาพแบบนี้ทุกคนเพิ่งช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราในเดือนทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปครับตาเดือดตาลมมาได้นี่แต่ว่าก็ต้องสู้เลยทุกคนเพื่อคลิปนี้ภาพไม่ได้ผลนะเพื่อนก็สบายดีอย่างที่ที่เข้ามาติดตามกับผมไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปกดไลค์เรียกกดแชร์แล้วกดติดตามแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนในเด้อทุกคนถ้าเขาบ่กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกระดิ่งมันจะบ่เห็นในทุกคนเพื่อเวลาเราลงคลิปมามันจะบ่เด้งยันโทษท่านสมภารเนาะตึกโถงหน้านี่จะเป็นด้านหลังของศูนย์การค้าเหล่าไอเทคตึกเก่าทุกคนดูเป็นโค้งอยู่ทางหน้าเอานี่เดี๋ยวฮอสิเลียวเดี๋ยวซ้ายได้เหมือนบอกนะโอ้ตรงนี้จะเป็นตึกอาคารกำลังสร้างแล้วเบิ่งท่านลองต่อทุกคนเดี๋ยวฮะที่พาทุกคนเข้าไปเพิ่งจุดที่เพิ่นเฮ็ดแล้วเนาะจุดที่เพิ่นเปิดไซต์บริการเนาะจะเป็นโรงแรมเนี่ยประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปเพิ่งรถผมมาวะโอเคตึกเบื้องนั่นเนาะเขาเคยมาแล้วเมื่อนาเอาที่พาทุกคนขึ้นไปถ่ายทุกคนเลยจะเป็นโรงแรมโคลีเนาะเขาเคยมาหลายเทื่อแล้วเมื่อนาพาทุกคนเข้าไปขี่รีบขึ้นไปเบิ่งขั้นถึงประมาณนี้ทุกคนไปเบิ่งเขตเบิ่งท่านหลวงต่อทุกคนเขตหนองน้ำเนาะวันนี้จะเป็นจุดที่เขาออกมาด้านหน้าในหน้าจะเห็นตลาดพวกเป็นอย่างกำลังเพิ่นกำลังสร้างโอ้โครงการเพิ่นจะเป็นอย่างความเข้าใจดีราคาคร่าวๆของเขาน่าจะแม่นนะตลาดเดี๋ยวเราไปเบิ่งเขตหนองน้ำบ้านนี้